เดี๋ยวเราขอมาเริ่มประเด็นนี้นะคะเริ่มมีถามหากันเยอะแยะมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรจำกันได้ใช่ไหมคะที่ประจักษ์ค่ะเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปแล้วแล้วบอกให้จับตาดูเสียโป้กับคุณสันทนะสันทนะประยุรัตน์เขาจะจูงมือเสียโป้ไปที่กองปราบนะคะจะไปร้องกองปราบเพื่อเอาผิดคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วเมื่อวานก็ไปตามนัดจริงๆด้วยใช่ครับไปที่กองปราบจริงๆด้วยนะคะในปมเกี่ยวกับขอบริจาคเงินเพื่อซื้อเสื้อสีชมพูให้กับโรงพยาบาลศิริราชปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะพยายามที่จะเรียกร้องให้คุณบินบรรลือฤทธิ์ออกมาอธิบายกับสังคมแล้วก็จี้เอาผิดนะคะใน4ข้อหาหนักด้วยกันไปดูกันนะ4ข้อหาเมื่อวานนี้นะคะที่มีการพูดถึงกันนะคะคุณสันทนะประยุรรัตน์กับเสี่ยโป้โป้อานนท์นะคะข้อหาแรกเขาบอกว่าคุณบินเนี่ยพยายามฉ้อโกงครับนะคะข้อหาที่2เขาบอกว่ามีการเรียรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะการเรียรายเงินเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตนะฮะใช่ครับ3ก็คือผิดพรบคอมพิวเตอร์ก็คือมีการนำเข้าข้อมูลนะครับอันเป็นเท็จแล้วก็ข้อที่4ก็คือมีการแอบอ้างถึงเรื่องสถาบันด้วยนะครับนี่ก็ไปร้องที่กองปราบเมื่อวานนี้ประเด็นที่น่าสนใจสั้นๆก็คือว่าเสี่ยโป้อานนท์เนี่ยนะซึ่งความจริงเขาชื่ออภิรักษ์นะใช่ค่ะอภิรักษ์ชัดอานนท์นะครับคนก็ไม่ค่อยรู้คนคิดว่าเขาจะชื่ออานนท์นะฮะก็มีประเด็นที่เสี่ยโป้เนี่ยบอกว่าความจริงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายคุณมาจากมีข้อมูลบอกว่าปัจจุบันเดิมเขาชื่ออะไรนะชื่ออภิรักษ์ใช่เขาบอกตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อเหรอฮะเขาใช้ชื่อว่าเสี่ยโป้อ๋อเหรอฮะ Facebook ก็ใช้ชื่อนี้น้องทีมงานบอกมาแล้วว่าเขาเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาชื่อนายเสี่ยโป้โป้อานนท์อ๋อเหรอฮะเออนั้นนี่เลยคือเจ้าตัวเมื่อวานนี้พยายามที่อธิบายนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มาในฐานะผู้เสียหายนะครับแต่ว่ามาในฐานะพยานนะฮะขณะที่คุณสันทนะเนี่ยนะครับก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่คนที่ปล่อยเงินให้กู้2ล้านนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ตนเองเห็นว่ามันมีความผิดปกติต้องการที่ให้คุณบินออกมาชี้แจงและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองมีพยานหลักฐานฮะที่เชื่อได้ว่าคุณบินอาจจะมีการกระทำความผิดจริงด้วยมีการรวบรวมอะไรพยานหลักฐานต่างๆแล้วเมื่อวานนี้เขาส่งให้ตำรวจละเขาบอกขอให้ตำรวจไปตรวจสอบดำเนินคดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการพาพยานบุคคลมาด้วยนะเมื่อวานเนี้ยเพื่อให้มีการทราบข้อเท็จจริงให้ตำรวจสอบปากคำด้วยรวมไปถึงชื่อบุคคลที่ชื่อว่านิรันดร นิรันดรคือบุคคลที่มีการถูกพาดพิงที่คุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าคือคนที่จะมีการบริจาคเสื้อให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชแต่ว่าไม่รับเงินนะเงินเอาไปเข้ามูลนิธิแต่เดี๋ยวถ้าบริจาคเท่าไหร่เขาจะเอาเสื้อไปให้เพื่อ นำไปแจกจ่ายปรากฏว่าเรื่องนี้คุณสันทนะบอกมีการติดต่อพูดคุยไปกับทางคุณนิรันดร ด้วยนะคะในฐานะผู้ถูกพาดพิงว่าเป็นคนจัดทำเสื้อพูดคุยกันแล้วยืนยันว่าพร้อมจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยานด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้คุณบินออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะคะให้กับสังคมได้รับทราบเราก็รอคอยกันมาจริงๆเนี่ยคุณสันทนะเขารอตั้งแต่วันก่อนแล้วใช่ก็รอทั้งคืนเลยฮะก็รอทั้งคืนเขาจะไม่หลับไม่นอนใช่ปรากฏว่าคุณบินเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับแต่ว่าเมื่อวานก็แน่นอนที่สุดบรรดาผู้สื่อข่าวก็คงจะตามพี่บินบรรลือฤทธิ์ล่ะเพราะว่าเขาไปที่ไหนอย่างไรก็พยายามเกาะติดนะคะเมื่อวานก็มีคำชี้แจงแบบสั้นๆนะคะคือคุณบินเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ใช่ค่ะไปช่วยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งใช่เอาเงินไปให้แล้วก็ไปช่วยเหลือดูแลไปการไปช่วยตั้งต้นให้ในการที่จะช่วยเหลือกับครอบครัวนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้สั้นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังไหมคะว่าคุณบินเขาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะคะอ่ะฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะก็เอาตามอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าหนึ่งมันก็จะได้มันจะได้มีเรื่องมีราวนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับผมเพราะว่าเงินบริจาคนี้เป็นเงินที่บริสุทธิ์นะครับที่คนตั้งใจที่จะให้กับคนป่วยเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่จำเป็นก็เหมือนกันครับเหมือนกับผมเหมือนครับเงินบริจาคอะไรแล้วแต่เป็นเงินที่บริสุทธิ์ที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือใครเป็นอะไรยังไงน้ำท่วมไม่ท่วมช่วยอะไรนะครับแม้แต่บาทเดียวนะผมก็ไม่เคยคิดที่จะทำนะครับผมตำหนักอยู่ในใจตลอดเวลานะครับว่าทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงและมีจริงใครทำอะไรไม่ดีใครทำชั่วได้ชั่วนะครับทำดีได้ดีนะครับเราต้องมีคุณธรรมต้องมีสัจธรรมต้องมีความจริงนะครับอ๋อนี่พวกเขียนตั้งไว้แล้วครับขอบคุณมากวันนี้ทุกกำลังใจครับผมพี่ดาวครับตัดเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายนะครับใช่เอาจริงๆถ้าพูดตรงๆนะคะพี่ประจักษ์คะคุณสันทนาเขาตั้งประเด็นแบบนี้ที่เขาสงสัยเนี่ยเขาสงสัยเรื่องเสื้อ 300,000 ตัวที่คุณบีมีการพูดถึงก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบกับทางมูลนิธิเขาบอกว่ายอดเสื้อไม่ตรงกันทางนั้นเขาบอกว่า 240,000 แล้วทางนั้นก็ไปตรวจสอบว่าคุณบินก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเสื้อนี่คือประเด็นนึงที่คุณสันทนาเขาค้างคาใจอยากให้คุณบินมาอธิบายในประเด็นนี้ด้วยนะคะแต่คุณบินก็ออกมาตอบละก็พยายามยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะบริจาคผ่านเข้าร่วมทำผ่านเข้าต่างๆมันเป็นเงินบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้อย่างแน่นอนพอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะค่ะหลังจากที่มีการไปร้องกองปราบแล้วแน่นอนนับจากนี้ไปก็จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อ่ะว่าตกลงเนี่ยใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะครับเพราะว่าใน3คนเนี่ยนะครับคุณธมรัตน์ท่านผู้ชมครับต้องมีอย่างน้อย1คนที่พูดไม่จริงใช่ถ้าใครที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนแรกก็จะรู้ว่าแต่ละคนพูดจังหวะไหนเป็นอย่างไรในช็อตหนึ่งพูดแบบหนึ่งอีกช็อตหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งแล้วอีกช็อตหนึ่งอ้าวทำไมกลับกันเป็นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นก็จะได้ช่วงเวลาสำคัญในการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับในแง่ของกระบวนการยุติธรรมนะฮะ